ครับฟรีคิกของโอสดครอสเข้าไปลูกนี้มงสกัดออกมาได้แต่ว่ามีฟาวกันก่อนแล้วนะครับชัยนาทไล่ฟาวก่อนอ้าวอ้าวมีใบยังไงฮะนั่นน่ะโอบาโตล่าที่ร่วงลงไปคือมีกดไปกดกันล่วงไปก่อนบอลจะมาถึงนะครับโอ้มีตอดกันครับมีตอดกันแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยวุ่นวายกันไว้เนี่ยโอ้เอดิสันเอาเวโดนใบแดงครับเมอร์ซี่สุรเชษฐ์กลับมาอีกทีสวยครับมิเชลเมอร์ซี่ทำชิงเข้าด้านในทะลุช่องอีกทีนึงยังติดอยู่นิดเดียวโหแก้ไขดีมากครับศักดาเจริญดีแถว2โดดยิงอัดฉลับแล้วก็โอ้โหมือเดียวครับซ้ายมือเดียวของชัยตามมากวาดอีกทีนึงลูกนี้ยังโอ้โหยังเซฟไว้ได้ครับยอดเยี่ยมครับปฏิกิริยาตัวไปแต่ว่าขีดของบอลมันยังไม่ไกลตัวก็เลยใช้อีกมือนึงปัดได้ครับมุมโดยลักษณะคำรื่นดูคู่นี้ดีๆยอดโค้งเข้ามาแล้วมงเต็มโอ้โหยอดเสาแรกออกไปอีกครับโชตากึนโอ้โหโอ้ไปดูผู้โอบาเตโลล่าช่องอยู่รออยู่นานแล้วครับสุรเชษฐ์ได้บอลปั่นเข้ากลางทันทีเสาไกลพักบอลลงนิ่งๆแล้วซัดเรียบร้อยครับ 1-0 มิเชลเมอร์ซี่เอาจนได้ครับแล้วนาทีที่45พอดีเลยโอ้แบบนี้ไม่เหลือแน่นอนครับกองหลังพลาดนะครับบอลออกซ้ายมาก่อนทางชัยนาทโอ้โหคอสเข้าไปแม่นยำจริงครับเนี่ยบุญมีบุญรอดก็เอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้บุญมีบุญรอดพลาดครับเจฟเฟอร์สันกูสเมาก็โชตากินเจอบีบต้องให้บอลยาวเปิดมาดีด้วยครับนะครับมีพื้นที่ให้ลากขึ้นไปแล้วอเล็กซ์เข้าขวาอเล็กซ์30ล้านยิงเรียดลูกนี้ไม่มีกระชอกถ้ากระชอกนี่อาจจะเซตเมอร์ซี่ได้เลยนะครับก็รัดอ้าวขาอ่อนลื่นไปเฉยเลยเจอหลุดเดียวเข้าไปในเน้นสุรเชษฐ์ไปยิงให้เมอร์ซี่โอ้โหเรียบร้อยใจดีสุดๆเลยครับโอ้โหถวายพานกันแบบไม่มีอะไรใจกว้างไปกว่านี้อีกแล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดียโก้นี่เหมือนสมาธิไปอยู่หน้าแล้วโอ้โหเหมือนเจ็บหรือเปล่ากล้ามเนื้อกระตุกขึ้นมาพอดีครับผิดจังหวะไปก็เลยเสียบอลเลยครับโดนทางสุรเชษฐ์งามพิบแล้ววันที่2แอสซิสต์ใช่มาถึงธงชัยเปิดโดมมาแล้วข้างหน้ามี2คนได้โขกด้วยแต่ลูกนี้หลุดเสาออกไปครับครับชัยนาทจะลุ้นอีกประตูหนึ่งยิงไกลเลยครับลูกนี้ก็แรงเกินไปลงไปเยอะครับอาทิตย์ได้บอลฝากไปริมเส้นอีกทีนึงครับเกี่ยวเข้าขวาแล้วซัดลูกริมเข้าหน้าต่างแค่เกือบครับธงชัยยิงเลยครับน้ำหนักใช้ได้แต่ว่าตรงนั้นลบยืนดักอยู่แล้วแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอสุสบายเอ็มร้อยสิบวันนี้แพ้คาบ้านกับชัยนาทฮอนวิลไป0-2ครับชัยนาทได้ประตูจากมิเชลเมอร์ซี่ทั้ง2ลูกนะครับในนาทีที่45แล้วก็69ครับโดยมีสุรเชษฐ์งามทิพย์เป็นผู้จ่ายบอลให้ทั้ง2ลูกเลยครับครับผมก็ผ่านไป7เกมครับไปดันว่าตอนนี้ชัยนาททำแต้มแซงนำหน้าโอสถสภาขึ้นมาเป็น11คะแนนเข้าไปแล้วขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางนะครับแต่ขณะที่โอสถสภายังมี10คะแนนเท่าเดิมแล้วก็กลางสัปดาห์ครับวันพุธที่จะถึงนี้ไปลุ้นกันต่อกับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมีลงสนามกันครบทุกคู่เหมือนเดิมติดตามชมได้ทาง True Sport เช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาการถ่ายทอดสดครับคุณพิรณัฐจำปาเงินผมชิตพลสับขามพร้อมด้วยทีมงาน True Sport ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับครับ